เป็นบริเวณจุดเชื่อมต่อของ Skywalk จาก BTS ปากน้ำนะครับมาถึงหอชมเมืองที่ปากน้ำนะครับก็ถึงเปิดมาตั้งแต่วันที่28สิงหานะครับวันนี้ก็ประมาณวันที่30 31ก็ประมาณ3วันนะครับเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวจะพาเดินชมนะครับบรรยากาศเปิดแล้วครับ Skywalk เชื่อมต่อ BTS ปากน้ำกับหอชมเมืองนะครับที่สมุทรปราการนะครับข้างในก็จะเป็นคล้ายๆอุโมงค์นะครับโค้งแล้วก็เป็นสีเขียวทาสีด้วยสีเขียวเนาะข้างๆก็จะเป็นสแตนเลสนะครับกันตกแล้วก็มีมือจับไปเรื่อยๆครับทั้งสองฝั่งเลยครับมีจุดขึ้นลงที่1จุดขึ้นลงที่1ก็จะอยู่ทางท่าน้ำนู่นเลยครับครับที่2ที่2ก็จะอยู่ตรงหอพระครับครับผมแล้วก็มาที่3ครับที่3คือที่3จะอยู่ตรงนี้ครับตรงมุมนี้ครับอ๋อที่3อยู่ตรงมุมนี้ที่จะถึงนี้เนาะแล้วที่4ล่ะครับที่4จะเนี่ยนะครับอาจจะเป็นหอสมุดนะครับโอเคที่4เป็นหอสมุดนะครับแล้วก็ที่5คือหอชมเมืองครับผมนี่ครับเส้นนี้ครับอ๋อบริเวณนี้โทษทีนะครับอ๋อลงแค่นี้แล้วถ้าจะเข้าไปก็คือเข้าไปก็คือเข้าไปยี่ชมในหอชมเมืองโอเคครับนี่คือจุดที่5โอเคครับขอบคุณมากครับครับผมถ้าจะลงสวยก็ลงตรงนี้ได้ครับโอเคครับเป็นตัวสุขภาพนั่งออกกําลังกายได้โอเคครับจุดที่5เนาะครับผมวันนี้ผมเดินย้อนนะครับจากเริ่มจากจุดที่5นะครับก็คือหอชมเมืองนะครับเดี๋ยวจะพาไปลงจุดที่4ไปชมจุดที่4กันจุดที่4น่าจะอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คือเดินย้อนเนาะมันจะมีอยู่5จุด1 2 3 4 5นะครับเดี๋ยวเดินย้อนเป็นจุดที่4เป็นอยู่ข้างหน้านะครับถ้าเป็นจุดที่5จะเป็นจุดตรงนี้แล้วก็หอชมเมืองครับผมไปนี่ก็เป็นช่วงที่ยาวอยู่นะครับจากจุดที่5ไปถึงจุดที่4นะครับนี่ฮะบรรยากาศอุโมงค์ก็จะไม่ใช่ดิสกายวอลแบบคล้ายๆอุโมงค์ทางแบบโค้งๆเนาะแล้วก็ทาสีด้วยสีเขียวข้างบนมีพัดลมดูดอากาศด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนก็ไม่เห็นเปิดนะนี่ครับบริเวณนี้น่าจะเป็นจุดที่4นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปจุดที่3 3จุดที่2จุดที่1จุดที่1นี่ฮะก็ธรรมดาของใหม่ก็จะมีผู้คนมาถ่ายรูปเก็บเป็นไว้ที่ระลึกนะครับก็เพิ่งเปิดวันที่28สิงหาคมนี้เองเดี๋ยวเรามาชมจุดที่3จุดที่3ก็อยู่ฝั่งอยู่ตรงข้ามกับตำรวจภูธรสมุทรปราการนะครับมีบันไดเลื่อนนะฝั่งนี้มีบันไดเลื่อนจุดที่3มีบันไดเลื่อนขึ้นลงกับนี่ดูกันด้วยเดี๋ยวเราจะไปจุดที่2จุดที่2น่าจะยาวๆจุดที่3ไม่มีลิฟต์ด้วยนะมีลิฟต์ด้วยเดี๋ยวขอดูกดลิฟต์ก่อนมีลิฟต์จากขึ้นบินครับผมมีลิฟต์มีบันไดเลื่อนเดี๋ยวขอดูลิฟต์หน่อยนะครับโอเคไม่มีอะไรบอกนะว่ากี่คนนะแต่ว่าคือเป็นลิฟต์ผู้พิการนะประมาณนี้ครับจุดที่3แยกเมื่อกี้เดินไปจุดที่3แล้วนะครับตอนนี้คงอยู่นี่เดี๋ยวเราจะไปจุดที่2นะครับจุดที่2ก็ประมาณปปจสมุทรปราการนะครับผู้ว่าการอำเภอสมุทรปราการนะครับแล้วก็วิหารชินราชนะครับก็เป็นจุดที่2เนาะที่2นะครับเราจะไปชมจุดที่2แล้วก็จะพาไปจุดที่1ต่อไปกันครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศ Skywalk ของ BTS ปากน้ำนะครับที่จะเชื่อมไปยังหอชมเมืองที่สมุทรปราการนะครับเพื่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านข้างนะครับด้านข้างก็มีที่จับเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยครับผมกันตกนะที่จับ2ชั้นด้วยครับก็เป็นแบบ
มีกระจกด้วยนะตรงนี้มีกระจกสองครับผมมีกระจกสองครับด้านข้างมีไฟสองสว่างครับผม1 2 3 4 5 6 7โอ้ถือว่าถี่นะ8เลยครับแล้วก็ไฟธรรมดาก็แบบโอเคครับแล้วก็ไฟสองสว่างครับสว่างมากมีรางน้ำนะครับเป็นหลังคาแล้วก็รางน้ำน้ำไหลลงก็มีจุดชมวิวอยู่เรื่อยๆครับชมวิวอยู่เรื่อยๆครับก็จะเป็นที่ว่าการชมวิวครับก็จะมีจุดชมวิวประมาณนี้นี่ฮะจากทางเชื่อมจุดที่2นะครับก็จะเป็นแบบโล่งแล้วนะครับไม่มีอะไรปิดเหมือนช่วงที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับเป็นช่วงที่3เนาะช่วงที่3ทางการก็สามารถชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้นี่เราอยู่จุดที่2เราอยู่จุดที่2เนาะใช่ไหมฮะไม่ใช่นะก็คือเป็นจุดทางเชื่อมใช่ไหมฮะอะไรครับตอนนี้เราอยู่จุดทางเชื่อมใช่ไหมครับใช่อ๋อทางเชื่อมถ้าเราจะไปชมวิวตรงนู้นเราต้องเดินไปชมจุดที่2ครับแต่ว่าตรงระหว่างตรงเนี้ยก็คือเป็นทางลงแล้วก็เป็นทางลงที่ว่าการอำเภอกับเป็นทางเชื่อม BTS ปากน้ำต้องไปตรงประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะไปจุดที่2ก็คือต้องเดินต่อไปต้องมั้ยฮะโอเคครับขอบคุณมากนะครับโอ้มีห้องน้ำด้วยครับโอเคเราจะไปจุดที่2นะเราจะไปชมวิวจุดที่1แม่น้ำเจ้าพระยาน่าจะเป็นไฮไลท์เลยไปกันครับเพื่อนระหว่างทางที่จะไปจุดที่2ก็จะมีวิหารพระพุทธชินราชนะครับที่ว่าเห็นอยู่ไกลๆนะก็คือเป็นทางจุดที่1ที่ชมวิวนะเราเดินไปจุดที่2ด้านข้างก็จะขนานไปกับทางเชื่อม BTS ปากน้ำนะครับเพื่อนครับเพราะว่าอะไรทำไมผมต้องเดินย้อนนะครับเพราะว่ามันเป็นประมาณนี้แหละครับแต่ว่าถ้าลงจาก BTS ปากน้ำเนี่ยเราต้องไปจุดที่1จุดที่2แล้วก็เดินย้อนกลับไปกลับมานะครับที่2มีลิฟต์ด้วยนะมีลิฟต์ด้วยแต่ว่าไม่มีบันไดเลื่อนไม่เป็นทางปกติเห็นบอกว่าเราพอมีห้องน้ำด้วยใช่มีห้องน้ำมีห้องน้ำแบบรวมๆเป็นคนพิการเลยนะครับใช่โอเคครับห้องน้ำจะอยู่ประมาณทางลงที่2นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปทางลงที่1กันทางลงที่1ใช่ไหมฮะจุดชมวิวใช่ไหมโอเคครับผมไปเราไปจุดชมวิวน่าจะเป็นจุดไฮไลท์นะจุดไฮไลท์ครับผมเดี๋ยวเราไปชมเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ฝั่งพระประแดงกันนะครับฝั่งพระประแดงพระสมุทรเจดีย์อะไรประมาณนั้นครับอำเภอพระสมุทรเจดีย์นะครับในอุโมงค์ก็จะประมาณนี้ฮะเหมือนกันครับแต่ว่าไม่มีอะไรปิดก็จะเปิดโล่งเลยด้านข้างก็จะมองเห็นวิวหอนาฬิกาครับผมนี่วิวหอนาฬิกาเนี่ยนี่หอนาฬิกาแล้วก็ด้านข้างของวิหารพระพุทธชินราชครับไปเดินชมวิวกันครับวันนี้คงมาทำคลิปนะครับช่วงเช้าจะแดดอากาศดีมากเลยครับตอนแรกว่าจะมาชมพระอาทิตย์ตกแต่พอมาถึงตรงบริเวณจังหวัดของสมุทรปราการปากน้ำรู้สึกว่าฝนจะตกปล่อยๆนะครับแล้วก็มีลมนะครับแล้วก็สลับกับมีแดดออกแล้วก็มีก้อนเมฆนะครับจุดนี้นะครับบอกว่าต้องเป็นไฮไลท์เลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดบริเวณชมวิวคือจุดที่1นะจุดที่1เลยครับผมนะจุดที่1เลยเย็นๆหรือว่าพระอาทิตย์ตกเนี่ยน่าจะสวยบอกว่าน่าจะสวยตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเขาสร้างอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อเทพหน้าฝนก็จะตกแล้วเทพฝนตกนะครับเป็นจุดชมวิวแล้วก็ด้านหลังก็เป็นจิตใจ
จกรรมนะครับสามารถเดินวิ่งหรือว่ามานั่งพักผ่อนได้นะครับฝั่งตรงข้ามเป็นครับผมนี่ก็เป็นการอัปเดตก็คือการอัปเดตว่าพามาชมสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กปากน้ำนะครับเปิดวันที่28สิงหา